นายกปัดตอบป,ปมชูวิทย์แชร์หลานชายมีเอี่ยวตู้ห่าววันที่6มกราคม2566พลเอกประยุจรรันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรีและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมข้าวรักโลกค่ะพร้อมสวมเสื้อม้ฮห้อมแขนยาวพบปักเกษตรกรทั้งนี้ในช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่เดินทางมาทํางานในวันนี้แต่ไม่ตอบคาถามกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาพาดพิงว่าบริษัทหลานของนายกร,รัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่ารถของ ตู้ห่าวหรือไม่และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีจากนั้นไปถ่ายรูปกับนายชัยวุฒิและแม่ของนายชัยวุฒิก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับและเมื่อขึ้นรถแล้วนายกุัฐมนตรียังมีอารมณ์หงดหงีดกล่าวว่าสื่อเสนออยาให้มีปัญหาไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อนจะหันมาสวัสดีลาแม่นายชัยวุฒิและพูดต่ออีกว่าสื่อดีๆยังมีอีกเยอะค่ะ